พรุ่งนี้22กุมภาพันธ์วันศุกร์จะมีร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2และ3ของสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติฉบับแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฉบับที่2ก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่แหละไฮไลท์ที่เราจะคุยวันนี้ค่ะเมื่อวานเราได้สนทนากับคุณเพบูลย์อมรพิญโยเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติคุณเพบูลย์บอกว่าที่สังคมจะต้องจับตาไม่ใช่ร่างกฎหมายไซเบอร์ค่ะแต่เป็นร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นวันนี้เราจะเติมเต็มเรื่องนี้กันใช่ค่ะไปกันที่คุณไพบูลย์อมรพิญโยเกียรตินะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังครับเมื่อวานคุณไพบูลย์บอกว่าร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน่าจับตามากกว่าร่างกฎหมายไซเบอร์เสียด้วยซ้ำไปทำไมอะไรอย่างไรครับเชิญครับไฮไลท์ตรงไหนยังไงคะคือตัวกฎหมายไซเบอร์เนี่ยในมิติของมันจะไม่เกี่ยวกับประชาชนหรือพวกเราเลยค่ะจะเกี่ยวกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่รัฐกำกับว่าจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำยังไงแล้วจากกรณีจะเข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลได้เนี่ยจะต้องผ่านศาลและจากกรณีถูกแฮกระบบเท่านั้นแต่ร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเกี่ยวกับพวกเรา75ล้านคนคือตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงอายุจนเสียชีวิตเนี่ยถ้ายังมีลมหายใจอยู่กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศนะครับที่ให้สิทธิว่าถ้าหลังจากนี้ไปอะไรก็ตามภาพชื่อนามสกุลหรืออะไรที่เกี่ยวกับเราครับในกฎหมายฉบับใหม่ถ้ามันบังคับใช้ถ้าจะมีการเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลจะต้องขอจากเจ้าของข้อมูลก่อนทุกครั้งแล้วก็การขอเนี่ยต้องใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์กับตัวเจ้าของนะครับแล้วก็ต้องอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอย่างเช่นเคยติดหนี้ไว้ถ้าไม่ติดแล้วต้องลบออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ให้สิทธิพวกเราเนี่ยที่เป็นประชาชนชาวไทยให้สั่งให้หน่วยงานรัฐหรือคนที่เอาข้อมูลเราเนี่ยลบข้อมูลนั้นจะออกจากระบบได้โอ้ครับอะไรต่างๆลบหมดเลยนะครับครับแล้วมันก็มีหน่วยงานกลไกอันนึงคือมันมีสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมามีอำนาจเหมือนเป็นตัวแทนเราในการที่เรียกคนที่เอาข้อมูลเราไปให้มาลบออกถ้าไม่ลบเนี่ยก็จะมีโทษทางแพ่งปรับเป็นล้านเป็นแสนอันนี้โดยหลักมันเป็นกฎหมายที่ดีเป็นอย่างนี้ครับครับนี่สิ่งที่มันน่ากังวลคือไอ้ตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเดิมในตัวร่างเดิมไอ้ข้อยกเว้นหมายความว่าข้อยกเว้นที่ให้บุคคลดังต่อไปเนี่ยเปิดเผยได้ใช้ข้อมูลได้เดิมเนี่ยในกฎหมายตอนร่างมันยกเว้นกับหน่วยงานรัฐศาลเพราะว่าหน่วยงานรัฐเวลาเขาให้บริการประชาชนนะครับให้บริการศาลก็สามารถที่ทำได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาตว่าที่จะใช้ได้ไหมแพทย์ต่างๆทำได้ สื่อมวลชนทำได้เพราะสื่อมวลชนรายงานข่าวต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ไอ้ความแปลกของตัวกฎหมายฉบับนี้คือในกรรมธิการไปยกเลิกมาตรา4ซึ่งเป็นบทยกเว้นไปอ๋อบทยกเว้นกันมาที่การวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เขาไปตัดเอามาตรา4ใช่ครับมาตรา4ตัดมาตรา4บทยกเว้นให้บุคคลดังต่อไปนี้สามารถที่จะเข้าไปแตะข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นได้เช่นสื่อมวลชนดังนี้เป็นต้นเขาตัดออกเลยใช่ไหมฮะเขาตัดออกเลยครับตัดออกเลยแต่เขาไปใส่เป็นข้อจำกัดสิทธิ์ข้อจำกัดสิทธิ์ถ้าเป็นภาษากฎหมายถ้าพูดง่ายคือตะกี้ผมพูดมามีสิทธิ5อย่างใช่ไหมครับสิทธิในการใช้เปิดเผยสั่งให้ลบอัปเดตแล้วก็ร้องเรียนเนี่ยสิทธิเนี่ยปกติถ้าสื่อมวลชนหรือหน่วยงานรัฐศาลใช้เนี่ยมันยกเว้นหมดเลยคือทำได้เลยไม่ต้องไปขอเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ต้องขึ้นคณะกรรมการด้วยในกฎหมายฉบับนี้ไปตัดออกแล้วไปใส่เป็นข้อจำกัดสิทธิ์จำกัดสิทธิ์หมายความว่าคุณใช้สิทธิ์ได้นะแต่มีข้อจำกัดว่าใช้ได้แค่ไหนใช้ได้แค่ไหนหมายถึงจำกัดขอบเขตการใช้ข้อมูลถ้ากรณีเป็นสื่อมวลชนเขาบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะรายงานข่าวเปิดเผยใช้รวบรวมข้อมูลได้เหมือนเดิมโดยที่ต้องไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารข้อมูลหรือการแสดงความเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพในกรณีที่ไม่เกินสมควรและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็หมายความว่าสื่อมวลชนทำได้นะสร้างเก็บรวบรวมอะไรได้แต่ต้องอยู่ในวิชาชีพนะครับแล้วก็ไม่เกินสมควรในหน่วยงานรัฐเนี่ยก็หมายความว่าหลังจากกฎหมายฉบับนี้ใช้เนี่ยหน่วยงานรัฐทั้งหมดรวมถึงศาลอะไรต่างด้วยเนี่ยใช้ได้นะแต่
คุณต้องมีรายละเอียดประกาศอะไรต่างแจ้งมาให้ตัวคณะกรรมการและคณะกรรมการจะดูนะครับแล้วถึงจะใช้ได้คราวนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาอย่างนี้ครับค่ะถ้าดูโดยรวมๆคณะกรรมการเนี่ยมีอำนาจเยอะมากครับค่ะเพราะเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดอะทั้งคือทั้งหน่วยงานแล้วทั้งหมดเลยครับทีนี้องค์ประกอบกรรมการเนี่ยคุ้มครองข้อมูลคนมันมีทั้งหมดมีประธานมีปลัดแล้วก็มีผู้ทรง6คนแต่กรรมการสรรหานะครับที่เป็นปัญหาเพราะว่า EU ก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้มาคือประธานสรรหาเนี่ยในกฎหมายใหม่ที่แก้มาจากนายกรัฐมนตรีเลือก2คนครับนะครับตัวประธานสภาเลือก2คนผู้ตรวจการแผ่นดินเลือก2คนแล้วก็กรรมการสิทธิ์เลือก2คนทั้งหมด8ให้หาคนที่เวิร์คซึ่งโหวตยังไงมันก็6ต่อ2อ่ะครับสิ่งที่น่ากังวลคือถ้าในสภาพการเมืองที่มันแบบนี้ถ้าสมมติเป็นคนที่เกี่ยวข้องการเมืองมาเป็นตัวประธานขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออำนาจก็จะมากมายมหาศาลมากโอเคฮะนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าโอเคเป็นข้อกังวลครับฮะเป็นหน้ากังวลครับค่ะโอเคฟังแล้วหน้าหวาดเสียวสงสัยวันศุกร์คงคนคงเต็มสภาอยากจะฟังการอภิปรายในวาระสองด้วยนะฮะเอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณไพบูลย์ครับค่ะขอบคุณนะคะคุณไพบูลย์อมรพิญโยเกียรติค่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาตินะคะฟังแค่นี้ก็ขนลุกละ